สวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าเจริญครับกลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่6ในรอบ36คนสุดท้ายกับโจทย์เพลงเพลงหนังเพลงละครผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะเอาเพลงจากภาพยนตร์หรือว่าละครเรื่องไหนมาร้องให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังและรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมภูมิแก้วฟ้าเจริญจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับเขาเองครับพี่ติ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวนี่กำลังแต่งหน้าเลยพี่ติ๋มโจทย์เพลงมาจากเรื่องอะไรแม่นาคนั่นเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับพี่ก่อนวันแข่งขันก็ไปไหว้ย่านาคมาเพื่อที่จะได้แบบอินกับเพลงมากขึ้นเหมือนแบบเป็นการขออนุญาตด้วยขอพรด้วยครับก็รอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่โอ้เหลือแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยกดดันมากๆครับแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับรอบเพลงหนังเพลงละครเนี่ยกลัวใครในสายบ้างไหมโอ้กลัวพี่การ์ตูนค่ะทำไมอ่ะตัวแม่ค่ะนี่แล้วเราอ่ะตัวทันนี้ตัวนี้โอ้ชุดสวยมากนี่คือชุดอะไรครับเนี่ยเป็นชุดราตรีที่เป็นดอกกุหลาบสีดำก็คือจะเข้ากับเพลงในรอบ36คนสุดท้ายนี้ด้วยค่ะโอ้โหนี่ก็คือตัดมาเองเลยออกแบบเองตามความหมายของเพลงโอ้สวยมากตื่นเต้นมากมากเลยค่ะรุ่นพี่ในสายทั้งนั้นเลยมีแต่รุ่นพี่เราเด็กสุดใช่ไหมใช่ค่ะเรากลัวใครคนไหนเป็นพิเศษไหมกลัวพี่การ์ตูนค่ะพี่เปียโนค่ะเตรียมตัวมายังไงบ้างซ้อมค่ะซ้อมอย่างเดียวเลยฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เอ็นดูเปียโนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววินาทีต่อจากนี้ไปการแข่งขันสุดดุเดือดเพื่อค้นหา2คนสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของสาย F กำลังจะเริ่มขึ้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกกันเลยครับไปที่ผู้แข่งท่านแรกกันเลยดีกว่าครับที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงละครเพลงหนังให้เราได้ฟังกันนั่นก็คือน้องปันพัทรพรนั่นเองครับลูกสาวร้านน้ำมะพร้าวจากราชบุรีฮะที่จะมาสานฝันให้กับคุณพ่อเธอที่คุณพ่อเธออยากจะเป็นศิลปินครับและวันนี้ครับเธอมากับเพลงจากละครดังเลยที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงสุดอมตะเลยครับคือเพลงจำเลยรักนั่นเองครับโอ้โหเพลงนี้ฮิตมากนะแม่นะมากเพราะเป็นละครที่ทำซ้ำหลายครั้งแล้วก็ดังทุกครั้งที่ทำด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆกันเลยฮะกับบทเพลงจำเลยรักจากน้องปันกันครับรอบที่ผ่านมานะคะก็เต็มที่มากค่ะฝึกฝนมาอย่างหนักเลยซ้อมทุกวันค่ะสุดท้ายก็สามารถผ่านเข้ารอบ36คนมาได้ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าแบบลูกคนนี้ทำได้แล้วนะเพราะเป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่ด้วยถือว่าคุ้มค่ามากค่ะสุดท้ายนะคะก็จับฉลากมาได้เพลงหนังเพลงละครค่ะเว็บแรกนี้หัวเพลงที่ขึ้นมาเลยก็คือเพลงจำเลยรักค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณย่าที่บ้านชอบกันค่ะดูมาตั้งแต่สมัยหนูยังไม่เกิดเลยค่ะทีนี้ก็กลับไปดูหนังค่ะว่ามันเป็นยังไงนางเอกทรมานขนาดไหนเราก็เลยเอามาตีโจทย์เพลงให้แตกค่ะตอนที่ซ้อมกับดนตรีจริงๆใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยค่ะก็หนูอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะบอกคุณย่านะคะว่าหนูจะมองหน้าพี่กันเป็นหน้าพี่อ้ำอภิชาตินะคะหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะคุณเคยคนป่า
ฉันเถิดก็ขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าอย่าขังหัวใจให้ทรมานให้ฉันเศร้าโศกเหมือนว่าฉันเป็นเช่นดังจำเลยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกับโจทย์เพลงหนังเพลงละครเคยดูไหมลูกเคยดูจำเลยรักไหมลูกเคยดูค่ะเพิ่งไปดูมาเลยค่ะอ๋อดูของใครเป็นพระเอกใครเป็นพระเอกอ๋อพี่อ้ําอภิชาติค่ะนี่เวอร์ชันเดียวกันดูเวอร์ชันเดียวกันแล้วยากไหมกับการสื่อสารอารมณ์เพลงของละครเรื่องนี้ยากค่ะเพราะมันต้องแบบเจ็บแค้นต้องทรมานค่ะถ้ารุ่นเด็กเนี่ยอาจจะยังแบบยากแต่ถ้ารุ่นพ่อคุณพ่อติวให้ป่ะลูกใช่ค่ะไหนถามคุณพ่อนะฮะเป็นไงฮะติวยังไงบ้างคุณพ่อครับติวจากประสบการณ์ตัวเองครับคุณพ่ออย่าบอกนะลากคุณแม่เข้าป่างี้ไม่ใช่นะแม่เปล่าโดนคุณแม่ทรมานวันนี้ลูกสาวของเราทำผลงานมาเป็นไงฮะพึงพอใจไหมครับก็ทำได้ดีแล้วครับไม่ว่าผลออกจะมาเป็นยังไงเราก็เลือกเดินเส้นทางนี้ต่อไปครับโอ้ขอบคุณพ่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคณะกรรมการว่ายังไงบ้างครับเริ่มที่พี่กันครับวันนี้ปันเก่งมากเล่าถึงความเจ็บปวดของตัวละครในเรื่องว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็บรรยายผ่านเสียงร้องที่มันละเมียดละไมแล้วก็ขยี้แต่ละประโยคได้อย่างแบบมันรู้สึกเจ็บปวดจริงๆเก่งมากนะครับเสียงร้องในรวมดีมากครับแล้วก็ยังคงคุณภาพที่มาตรฐานสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะหักคะแนนนิดเดียวครับเรื่องของโน้ตต่ำเท่านั้นเองโน้ตต่ำบางโน้ตยังแบบไม่แตะรู้สึกได้ว่ายังไม่แตะเท่าไหร่ก็โดยรวมดีมากครับมีแค่นิดหน่อยขอบคุณพี่กันครับขอบคุณครับงั้นไปต่อที่พี่โจ้ดีกว่าฮะเรื่องการร้องนะฮะก็จริงๆเหมือนกับพี่กันนะครับแต่ว่าคำว่าดีกว่าเนี่ยมันพลาดถึง3ครั้งอ่ะหนูมีปัญหาต้องไปฝึกเรื่องเสียงต่ำเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถามปันนิดนึงว่าปันรู้สึกว่าตัวเองกำลังเล่าเรื่องหรือเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นเวลาร้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นค่ะโอเคครับเข้าใจได้ครับถูกต้องครับขอบคุณพี่โจ้ครับอ้าวแม่จ๋าค่ะเสียงสูงแข็งแรงนะคะชอบเสียงเขาบอกอารมณ์ได้หมดเลยนะคะมีอารมณ์ทั้งขอร้องสะใจเชิญชวนให้ทำร้ายจริงๆแต่ว่าเธออย่ามาขังหัวใจฉันนะนี่ไอ้เข้าใจนะเสียงดีทีเดียวแต่นี่อย่างที่ตัวต่ำนะคิดว่าไม่ได้น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่มันออกมาไม่ชัดนิดเดียวแต่เราชอบเสียงคุณตรงที่อย่างที่บอกเนี่ยสะใจขอร้องอ้อนวอนคุณทำได้หมดเลยเก่งลูกขอบคุณมากครับไปที่พี่กบแล้วครับค่ะต้องชมมากๆเลยค่ะน้องปันในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์พี่กบชอบมากๆตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่หนูเนี่ย
ให้อารมณ์และให้ความสำคัญกับทุกคำที่หนูออกเสียงมาต้องทึ่งว่าเก่งมากๆเด็กตัวเท่านี้เข้าใจอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดีเก่งมากค่ะขอบคุณพี่กบครับเป็นไงบ้างฮะได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการครับชื่นใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะเยอะเลยนะงั้นเดี๋ยวมาที่กติกาพิเศษในรอบนี้กันดีกว่าครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับน้องปันสามารถขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการได้1ท่านครับอยากเปิดของใครครับของคุณแม่เมาค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าจาก100คะแนนแม่เมามอบคะแนนให้กับน้องปันเท่าไหร่ครับเรามาดูกันเลยครับ100คะแนนแม่เมามอบให้น้องปันเท่าไหร่ครับ94คะแนนอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคนะเป็นไงครับพอใจกับคะแนนไหมฮะพอใจค่ะถือว่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ผู้อ่านแค่ท่านแรกท่านแรกเท่านั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเพลงหนังเพลงละครเพราะๆให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนี้ครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6 The Golden Song ภูมิใจเสนอ The Golden Show Concert 2024มหกรรมเพลงเพราะครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพบกับบทเพลงทองคำสุดอมตะและโชว์ใหม่สุดอลังการจากศิลปิน The Golden Song ที่คุณชื่นชอบและ6คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song Season 6โชว์สุดพิเศษจากคณะกรรมการพิธีกร Vocal Coach และ1จักรวาลเปิดการแสดงในวันที่14และ15กันยายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง